จากพระเจ้าซึ่งพวกเราได้ฟังวันนี้แม้นอยู่ในบรรยากาศของอาหารคำครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้ากับพวกลูกศิษย์ก่อนที่พระองค์จะถูกจับและหับทรมานก่อนจะเริ่มหับประทานอาหารคำกับพวกลูกศิษย์พระเยซูเจ้าก็ก้มลงล่างเท้าให้พวกเขาและพระองค์ได้สอนพวกเขาให้กระทำเหมือนกับพระองค์คือเป็นผู้หับไส้และหักแพงซึ่งกันและกันจากนั้นพระเยซูเจ้าก็กล่าวกับพวกลูกศิษย์ว่าในบรรดาพวกเขาจะมีผู้หนึ่งมอบพระองค์สิ่งที่น่าสังเกตในที่นี้ก็คือพระเยซูเจ้าผู้จักล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเป็นมากับพระองค์ก็รู้จักสิ่งที่ยูดาจะกระทำกับเขาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงกล่าวกับเขาว่าสิ่งที่เจ้าจะเฮ็ดก็ให้เฮ็ดไวๆเสียจากนั้นพระเยซูเจ้าก็กล่าวกับเปโตรว่าเจ้าพร้อมจะสละชีวิตเพื่อเฮาแล้วบ่เฮากล่าวแก่เจ้าเป็นความจริงว่าก่อนไก่จะขันเจ้าจะปฏิเสธเฮาถึง3ครั้งส่วนภายพวกลูกศิษย์พวกเขาบ่ฮู้จักสิ่งที่พวกเขาจะกระทำถึงว่ายูดาและเปโตรจะทรยศพระองค์แต่พระองค์ก็ได้เลือกสรรพวกเขาและพระองค์ก็สืบต่อหักแพงพวกเขาสิ่งนี้แสดงให้พวกเราเห็นว่าความหักของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นยิ่งใหญ่และบ่มีเงื่อนไขถึงว่าพวกเราจะเป็นคนบาปคนทรยศต่อพระองค์แต่พระองค์ก็ยังหักพวกเราอยู่เสมอ